วันนี้ทางจังหวัดพะเยานะครับได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วก็ให้มีทุนในการไปเป็นสวัสดิการต่างๆของสมาชิกครับโดยเฉพาะการก่ออาชีพให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นทางจังหวัดพะเยาเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรชัยอุตมชัยนะครับเป็นประธานที่ประชุมที่ประชุมก็ได้มีการถกเถียงแล้วก็พิจารณาความเหมาะสมของกองทุนต่างๆนะครับว่ามีความเหมาะสมที่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือไม่ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มทุนใน706กองทุนจาก818กองทุนนะครับที่เราดำเนินการอยู่ก็คิดไปแล้วละ86นะครับที่จะได้รับการเพิ่มทุนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มทุนจำนวน 200,000 บาทนะครับแล้วก็มีส่วนที่ได้สูงสุดก็คือ 600,000 บาทมีเพียง1กองทุนอยู่ที่ตำบลท่าวังทองนะครับเราคิดว่าทางประชาชนพี่น้องในจังหวัดพะเยาก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ขึ้นมาเป็นกระแสเงินหมุนเวียนในการพยายามเพิ่มขึ้นครับค่ะในเรื่องของนโยบายการเพิ่มทุนกองทุนบ้านและชุมชนเมืองนะคะสืบเนื่องมาจากมติครม.เมื่อวันที่29กันยายน2552นะคะโดยงบประมาณของโครงการไทยเข้มแข็งได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนกับกองทุนบ้านทั่วประเทศประมาณ 19,000 กว่าล้านบาททั้งนี้การเพิ่มทุนตรงนี้จะต้องพิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพของกองทุนทางคณะกรรมการก็เลยกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนไว้อยู่7เรื่องนะคะซึ่งในเรื่องต่างๆนี้เป็นรายละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้คณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบลได้มีส่วนร่วมในการกลั่นกรองตรวจสอบแล้วก็รับรองความถูกต้องของเอกสารแล้วก็เสนอคณะอนุกรรมการระดับอำเภอเมื่อคณะอนุกรรมการระดับอำเภอได้มีการตรวจสอบเป็นที่ลำดับหนึ่งแล้วถึงจะเสนอให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในขณะนี้จังหวัดพะเยาที่มีสิทธิ์ที่จะขอเพิ่มทุนได้ทั้งหมด818กองทุนในวันนี้ทางคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติรับรองให้ความเห็นชอบไปทั้งหมด706กองทุนซึ่งมีทั้งกองทุนที่ได้รับเงินทั้ง200,000 400,000 และ600,000บาทตามลำดับนะคะส่วนอีก100กว่ากองทุนที่ก็ยังสามารถที่จะยื่นขอรับเงินเพิ่มในระยะต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะสำหรับกองทุนจังหวัดพะเยาณถึงวันนี้ที่ได้จดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคลก็ดีหรือขอเพิ่มทุนก็ดีนะคะจะอยู่ในลำดับ1ใน5ของประเทศตลอดมาวันนี้ที่ขอเพิ่มทุนได้เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 85-86% นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็เครือข่ายจังหวัดอำเภอเครือข่ายตำบลนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวกองทุนทุกกองทุนด้วยค่ะสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแรกที่2นะคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา1ซึ่งเรารับผิดชอบอยู่ทั้งหมด6จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนและจังหวัดพะเยาตอนนี้ใน6จังหวัดนะคะได้เร่งดำเนินการที่จะเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านนะคะให้ได้มากที่สุดซึ่งในขณะนี้จังหวัดพะเยาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดทั้งหมดจำนวน706กองทุนคิดเป็น 86% ของกองทุนที่มีเป้าหมายในการเพิ่มทุนทั้งหมดค่ะ